ผมฮ่องกงก็ไม่แนะนำว่าเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางที่ดีสุดของสวีเดนเลยนะวากเบิร์กไปแค่สวีเดนวากเบิร์กเลยเหรอวากเบิร์กเหรอแน่นหนาเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าตัวนี้เราใช้และเราจะไม่แพ้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับฉลากรายการที่จะมาดูเครื่องสำอางจากส่วนประกอบยากๆให้เข้าใจง่ายโดยเรา2คนนะครับผมคิมครับและเน็ตค่ะและในวันนี้ตัวที่เราจะนำมาจับฉลากกันก็คือลาบูเกตตัวนี้เลยคิมเธอรู้จักแบรนด์นี้จากไหนเน็ตเธออย่าลืมสิจะเป็นแฟนคลับของเต้นนะจะเห็นของเต้นใช้ของเขาจ้าเต้นใครเต้นในซีดีไงเธอไม่รู้จักกันหรอไม่รู้จักเนทเธอไปอยู่ไหนมา นอกจากฉันเห็นของเต้นเขาใช้แล้วเนี่ยฉันยังเห็นว่าปี2018นะเธอเขาได้ลงวอก UK นะต่อมาปี2019จ้ะได้ลงวอกฮ่องกงวอกฮ่องกงก็ไม่แนะนำว่าเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางที่ดีสุดของสวีเดนเลยนะล่าสุดบ้านเรามีดิสติบิวเตอร์เอามาจัดจำหน่ายแล้วเรียบร้อยเดือนกันยายนปีที่แล้ววอกไทยแลนด์ไปลงเรียบร้อยแล้วจ้ะ wow. อันนี้เปิดเกี่ยวกับรู้ได้ไงเนี่ย บ้าฉันอ่านมาคือแบรนด์นี้เนี่ยเขาดังจริงคือเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2008นะที่เมืองวากเบิร์กประเทศสวีเดนเมืองอะไรนะเธอวากเบิร์กวากเบิร์กเลยเหรอวากเบิร์กเหรอวากเบิร์กมันประเทศสวีเดนเนาะคือแล้วก็เมืองเนี้ยเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสปามาอย่างยาวนานมากนานขนาดไหนเธอ200ปีนะคือเขาอ่ะมีความแบบว่าเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความมินิมอลทางด้านแบบอ่านหนึ่งดูเนาะทางด้านแบบตัวแพคเกจจิ้งเองแล้วก็ด้านส่วนผสมเองด้วยก็คือจะเน้นแบบความมินิมอลง่ายๆแล้วก็แบบเน้นธรรมชาติออร์แกนิกจะบอกว่าเนี่ยแบรนด์นี้นะเขามีแบ่งแคตตาล็อกอย่างชัดเจนนะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้กับใดๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวใบหน้าจัดแต่งทรงหนวดขนแล้วเหนือสิ่งใดที่ชอบมากคือนางมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้านแล้วก็วันนี้ที่เรานำมาก็คือตัวลิปบาล์มคือเป็นตัวอีกตัวนึงที่เด่นของเขาเหมือนกันเรามาดูเรื่องแพคเกจจิ้งกันนะครับคุณผู้ชมนี่ดูมีความใหญ่มากเห็นไหมครับแท่งใหญ่มากแล้วก็ดูมีความเป็นมินิมอลนะครับนี่กระฝาครับก็จะเป็นบดคือเปิดปิดสนิทมากคือเขาเป็นแบบหมุนเนาะใช่ก็เลยแบบว่าดูแน่นหนาต้องบอกว่าเราอาจจะไม่เคยชินกับแพคเกจจิ้งที่มันเป็นฝาหมุนล็อกแบบนี้ใช่ใช่ใช่เป็นแบบดึงเนาะแต่พอมาเป็นหมุนแบบนี้ผมว่ามันดีมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันสามารถล็อกและหมุนติดสนิทได้เลยเวลาเราใส่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาว่าฝาเปิดออกมาแน่นอนใช่ใช่ดูดีครับอ่านก็เดี๋ยวเดี๋ยวเธอลองเทสดูสิว่าด้านในเป็นยังไงเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบไหนคือเปิดติดสนิทมากคือเขาเป็นแบบหมุนเนาะคือเขาเป็นแบบหมุนเนาะคือเขาเป็นแบบหมุนเนาะช็อตฟิวหมุนเน็ตมาเรามาดูกันนะคะเรามาดูเนื้อกันเนาะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้เติมสีใดๆเนาะเป็นสีแบบนี้ใช่จะเป็นสีธรรมชาติเนาะสีธรรมชาติคือสีของอะไรมันก็จะเป็นสีของส่วนใหญ่จะเป็นสีของบีแว็กซ์ใช่สีบีแว็กซ์จะเป็นสีแบบเหลืองนวลๆแบบนี้แหละค่ะนี้เลยนะอันนี้ก็คือเข้าคอนเซ็ปต์เลยออร์แกนิกใช่ออร์แกนิกธรรมชาติไม่มีคือจากที่ดูในส่วนผสมเขาก็จะไม่ได้มีการเติมสีอยู่แล้วใช่นี่ก็จะเป็นสีธรรมชาติเลยไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะชิมเธอลองดูไม่มีกลิ่นคือไม่ได้มีกลิ่นเป็นแบบพวกสารเคมีหรืออะไรฉันเป็นโควิดฉันไม่ได้กลิ่นฉันเป็นโควิดฉันไม่ได้กลิ่นฉันเพิ่งเป็นช็อกแล้วคนที่นั่งข้างๆคือช็อกไม่ได้มีกลิ่นแบบสารเคมีหรือว่ากลิ่นอะไรที่แบบพุ่งแรงขึ้นมาคือคิดว่าน่าจะทานแล้วว่าโอเคใช่ใช่ก็ไม่ได้กลิ่นมีกลิ่นเหม็นหืนด้วยนะคือมันจะเหมือนกับว่ามีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเอสเซนเชียลออยล์เนาะก็คือเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นของเหมือนพวกสารสกัดธรรมชาติโอเคอยู่ตัวเท็กเจอร์หรอตัวนี้จริงๆที่เท่าที่เคยลองก็คือมันจะแบบค่อนข้างที่จะลื่นนะคะอาคิมเธอลองฟีลลิ่งดีใช่คือมันจะลื่นแล้วก็แบบเนี่ยค่ะมันจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหนอะหนะเนาะเนี่ยมันจะลื่นกว่าแบบลิปมันทั่วไปสมูทแอสซิลมาก number 17เธอว่ามันคืออะไรคุณผู้ชมลองดูดีๆครับตัวนี้เขาจะมี number ใช่ไหมครับnumber 17เนี่ยให้ถ่ายว่ามันคืออะไรเนี่ยเธอว่ามันคืออะไรproduct number หรอสมแล้วที่เป็น AR เองมากถูกต้อง product number จากลาบูเกตเนี่ยเขาจะใส่ product number ไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวปัจจุบันเนี่ยเขามีถึง number 282นะครับแล้วก็ความลาบูเกตเนาะผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ตัวแรกจนตัวปัจจุบัน282เนี่ยคือยังมีขายครบอยู่ทุกตัวนะครับสามารถเข้าไปซื้อแล้วก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของลาบูเกตได้เลยทีนี้ความดีงามของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบอกว่าส่วนประกอบด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเนทเดี๋ยวเนทจะมารีวิวฟังว่าส่วนประกอบมีอะไรคือตัว
ัวลาบูเกตอันนี้จะมีส่วนผสมหลักๆแบ่งออกเป็น2 อย่างเนาะ2กลุ่มหรอ2กลุ่มใช่ก็จะมีเป็นพวกกลุ่มของแว็กซ์ที่จะขึ้นเนื้อแล้วก็กลุ่มของออยล์ที่จะทำหน้าที่ละลายแว็กซ์แล้วก็ให้ความชุ่มชื่นใช่คือหลักๆเลยเหมือนลิปก็ต้องการความชุ่มชื่นเนาะหลักๆของเราเลยใช่ใช่ปากชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นใช่ก็จะเป็น2ตัวนี้คือถ้ามีแค่2กลุ่มเนี้ยคือเราก็สามารถขึ้นลิปเป็นแท่งอย่างนี้ได้เลยหมายความว่าถ้าเกิดมีแค่ดีแว็กกับออยก็สามารถทำลิปได้แล้วถูกต้องค่ะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็คือแล้วแต่ที่เราจะเสริมเข้ามาได้แต่ตัวเนี้ยที่เขาเสริมเข้ามาก็คือตัวแอนตี้ออกซิแดนซ์หรือว่าตัววิตามินอีโทโคฟิรอลนั่นเองอะไรล่อโอเคเอาใหม่ใจเย็นๆนะคือตัววิตามินอีโทโคฟิรอลเนี่ยก็คือตัวแอนตี้ออกซิแดนซ์หรือสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราไม่แก่แล้วก็อย่างถ้าสมมุติว่าตัววิตามินอีโทโคฟิรอลเนี่ยเขาจะมีประโยชน์อยู่2 อย่างหลักๆก็คือเขาก็ทำให้สูตรของเราเนี่ยไม่เหม็นหืนตัวที่2คือพอเราเอามาทาไว้กับแบบกับผิวเราอะไรอย่างเงี้ยตัววิตามินอีเนี่ยก็ยังจะช่วยปกป้องอนุมูลอิสระให้ผิวเราด้วยงั้นหมายความว่าถ้าเกิดวิตามินอีมันดีขนาดนี้นี่ทำไมเราไม่ใส่ไปเยอะๆเนี่ยแบบเอาให้ปากจะได้แบบชุ่มฉ่ำแบบโอ้เธอต้องคิดใหม่มากๆเพราะว่าตัววิตามินอีเนี่ยตัวส่วนประกอบของเขาเองแบบวิตามินอีแบบเพียวๆอ่ะคือมันเหนียวมากคือต้องนึกภาพแบบแบะแซที่เขาไปทำขนมอ่ะแบบแบะรู้เลยนะเหนียวแบบเหนียวมากแบะแซคือมันประมาณนั้นคือแบะเป็นแบะแซเลยคือมันจะแบบลองคิดสภาพเราเอาแบะแซมาทาปากอ่ะมันก็คงแบบไม่สบายผิวอ่ะใช่ไหมเออไม่มีใครแบะแซไปทาปากโอเคอินกรีเดียนต์แต่ละตัวคือมากไปน้อยไปมันก็ไม่เหมาะสมนอกจากจะมีกินที่ตัวอื่นน่าสนใจไหมตัวอื่นที่น่าสนใจถ้าเป็นตัวนี้เลยจะเป็นตัวโจโจบาออยโจโจบาออยใช่รู้ไหมทำไมน่าสนใจเอายังไงเน็ตไหนเล่าเพราะว่าโจโจบาออยไม่ใช่ออยตลกเธอโจโจบาออยไม่ใช่ออยแล้วคืออะไรโจโจบาออยเนี่ยค่ะคือดูแล้วมันแบบเหลืองๆแบบเหลวๆอย่างนั้นอะคือมันไม่ใช่ออยเนาะมันคือแว็กเอสเตอร์ค่ะมันคืออะไรเน็ตแว็กเอสเตอร์อะไรของเธอคือแว็กเอสเตอร์เนี่ยมันคือไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนาะจะพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันแล้วก็เวลาที่มันอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันเป็นของเหลวมันจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงเลยตรงที่ว่าผิวของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของแบคเอสเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเวลาน้ำมันในผิวที่แบบผลิตออกมาคือมันมีส่วนประกอบของแบคเอสเตอร์ใช่ไหมพอเราเอาโจโจบาออยที่แบบมีเป็นอยู่ในรูปของแบคเอสเตอร์เนี่ยทาลงไปอ่ะผิวเราก็จะคิดว่าแบบอ๋อผลิตน้ำมันออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโจโจบาออยคือแบบน้ำมันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสรุปคืออีโจโจบาออยเนี่ยมันหลอกผิวเราใช่ประมาณนั้นเวลาคนที่เป็นหน้ามันหรือว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วคนหน้าแห้งหน้าผิวผสมใช้ได้ไหมเธอใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคืออย่างที่บอกก็คือเหมือนมันเป็นน้ำมันคล้ายกับโครงสร้างบนผิวอะไรเงี้ยน้ำมันโครงสร้างบนผิวก็คือถ้าเราใช้ลงไปเนี่ยมันก็คือจะทำให้แบบเคลือบผิวแล้วก็บำรุงผิวได้เหมือนกันผิวไหนก็ใช้ได้ใช้ได้ก็ใช้ได้แล้วนอกจากโจโจบาออยเน็ตเนี่ยลาบูเกตตัวเนี้ยเขามีน้ำมันตัวอื่นอีกไหมอ่ะเธอเขามีสิดูตามชื่อได้เลยเนาะเขาก็จะมีน้ำมันสวีทอัลมอนด์ออยล์จะมีโคโคนัทออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนาะแล้วก็จะมีตัวน้ำมันดอกทานตะวันด้วยซึ่งจะให้ความชุ่มชื้นหมดเลยทีนี้ฉันขอย้อนกลับไปที่กลุ่มบีแบ็กหน่อยสิเธอคือนอกจากบีแบ็กเนี่ยแล้วมันยังมีตัวอื่นอีกไหมอ่ะเธอคือถ้าสมมุติว่าจริงๆอ่ะ B wax เนี่ยมันเป็น wax ที่เราใช้กันแบบมาเนิ่นนานเนาะทั่วไปใช่มั้ยทั่วไปก็คือเราจะเจอกันในตลาดโดยทั่วไปอยู่แล้วคือหันไปปั๊บโอเค B wax อะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าคือจริงๆอ่ะมันจะมี wax อยู่หลายประเภทมากๆทั้งเป็นแบบมาจากธรรมชาติแล้วก็ทั้งจากสังเคราะห์ขึ้นเนาะอันนี้ที่ฉันอยากรู้ว่านอกจาก wax มันมีอย่างอื่นอีกคือถ้าสมมุติว่าจากตัวธรรมชาติเนี่ยก็จะมีตัว Canuba wax ตัวอย่างเนาะที่มาจากพืชจุดหลอมเหลวเค้าเนี่ยจะสูงกว่าตัว B wax เวลาเค้านําไปใช้เนี่ยลิปที่แบบต้องการที่แบบให้ทนความร้อนมากๆหรืออะไรแบบไม่ได้มากๆนะคือมากขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะอาจจะผสมกับ Canuba wax กับ B wax เข้ากันก็ได้คือเอาทั้ง2ตัวผสมกันใช่ก็คือธรรมชาติกับพืชอย่างงี้ถูกแล้วแต่ว่าเนื้อ texture แต่ละแบรนด์นั้นน่ะเค้าอยากจะต้องการแบบไหนต้องการทนความร้อนเท่าไหร่หรือว่าอะไรแบบประมาณนี้คือแล้วแต่แบรนด์เค้าเลยซึ่งอย่างแบรนด์นี้ Labuket ก็ใช้ B wax ด้วยใช้ B wax ใช่มั้ยใช่คือตัว Labuket ตัวนี้คือเค้าเลือกใช้ B wax อย่างเดียวก็ดูน่าจะมีความเป็นออร์แกนิกนะถึงว่าตัวนี้เป็นออร์แกนิกมั้ยคือจริงๆอ่ะเราคิดเองไม่ได้เนาะว่าแต่ละตัวอันไหนออร์แกนิกหรือไม่ออร์แกนิกสติต่างสารที่มาจากธรรมชาติแต่คือเขาอาจจะไม่ได้ออร์แกนิกคือเขาไม่ได้แบบว่าควบคุมโดยการแบบว่าผลิตแบบเขาเรียกว่าปลูกแบบออร์แกนิกแล้วมีอะไรจะมายืนยันความเป็นออร์แกนิกแต่ว่าเลยตัวนี้เขาจะพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถ
รู้ได้เลยว่าโอเคร้านนี้เนี่ยเขาออร์แกนิกจริงๆเพราะว่าตัวเนี้ยเขาได้เซอร์ติฟายคอสมอสมาด้วยก็คือเป็นการรวมตัวของ5องค์กรหลักในยุโรปเขาจะแบบมากำหนดว่าความเป็นออร์แกนิกแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องดูอะไรบ้างสมมติตัวลาบูเกตตัวนี้เขาอยากจะเคลมแบบโอเคฉันเป็นออร์แกนิกนะคือทุกตัวจริงๆแบบตั้งแต่การผลิตปลูกอย่างออร์แกนิกสกัดอย่างออร์แกนิกตัวแพคเกจิ้งเนี่ยก็ต้องมีความแบบว่ารีไซเคิลได้รักโลกอะไรแบบนี้คือถึงจะได้เซอร์ติฟายคอสมอสมาซึ่งค่อนข้างที่จะยากบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากแต่สรุปว่าลาบูเกตเราสามารถได้ใช่ก็คือเขามีคอสมอสพอเครื่องหมายคอสมอสเซอร์ติฟายนี่จ้างั้นหมายความว่าต่อไปถ้าเกิดฉันเห็นเครื่องหมายคอสมอสแล้วฉันก็สามารถไปซื้อใช้ได้อย่างมั่นใจถูกต้องไหมต้องเรียกว่ามั่นใจว่าเป็นออร์แกนิกแต่ว่าก็คือเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าตัวนี้เราใช้แล้วเราจะไม่แพ้นะเพราะว่าคือการแพ้มันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลจริงๆเหมือนแบบเรากินอาหารอะบางคนแพ้อาหารทะเลก็คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละธรรมชาติของแต่ละคนเลยว่าโอเคคนนี้แพ้สารอันนี้คนนี้แพ้สารอันนี้ไม่เกี่ยวกับออร์แกนิกว่าสรุปถ้าเกิดใครได้ถ้าเกิดมีเครื่องหมายคอสมอสเนี่ยก็คือมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและเป็นออร์แกนิกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แพ้ซึ่งเลยเราเวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์มาใหม่เนี่ยนะเราก็ต้องแบบทดสอบที่ท้องแขนหรือไม่ก็หลังใบหูของเราแล้วก็ดูว่าโอเคเรามีอาการไหมแบบมีผื่นขึ้นไหมมีแบบคันไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบพอเราทาทิ้งไว้ปุ๊บเราไม่คันเราไม่อะไรเงี้ยเราก็โอเคใช้ได้สรุปว่าลาบูเกตตัวนี้นะครับถ้าเกิดดูในด้านของส่วนประกอบนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำมันใช่ไหมแล้วก็บีแวร์ถูกไหมครับใช่จ้ะทีนี้เรามาดูด้านแพคเกจิ้งกันบ้างมีความเป็นมินิมอลนะครับแล้วก็ในด้านปริมาณแล้วก็ราคา14กรัม650บาทก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ได้กันยาวๆเลยทีเดียวก็ใช้ได้ทุกคนเนาะทุกประเภทแล้วก็จริงๆก็น่าจะทุกวัยด้วยเพราะว่ามันดูมันให้ความชุ่มชื่นใช่ให้ความชุ่มชื่นคือเมนหลักก็คือจุดเด่นของเขาเนาะก็คือเขาเน้นจะเน้นความชุ่มชื่นเลยเป็นหลักอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่านอกจากเรื่องของความยาวนานความคุ้มค่าแล้วเนี่ยมีอะไรจะบอกอีกไหมอ๋อจริงๆตัวนี้เนี่ยเนาะคือจริงๆเครื่องสำอางทุกตัวเลยเนาะเดี๋ยวเราอยากให้ดูตรงนี้ด้วยเป็นจุดสำคัญนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นตัวเหมือนฝาเปิดกระป๋องแล้วก็จะมีเลข6เขียนว่า 6M อยู่ข้างในเนาะตัวนี้เราอยากให้ทุกคนดูเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าหลังจากเราเปิดใช้แล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ต่ออีกกี่เดือนนี่สำคัญนะครับ6M ก็คือ6เดือน6มันก็คือตัวนี้จะหรือที่เขาจะเรียกว่า period after opening หรือว่า PAO นะคะก็คือ PAO ก็คือเวลาเราหลังเราเปิดใช้แล้วปุ๊บแล้วนับไปอีก6เดือนมันจะเป็นวันหมดอายุของตัวลิปนี้แม้ว่าจุด expire date หรือว่าวันหมดอายุของเขาเนี่ยจะมากกว่า6เดือนเนาะเวลาเราเปิดใช้แล้วอะมันอาจจะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่นๆลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นลิปหรือว่าจะเป็นครีมอะไรต่างๆก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าใช้พยายามอย่าใช้เกินตัว PAO ที่กำหนดไว้ค่ะและสำหรับลาบูเกตตัวนี้นะครับใครอยากได้น้องไปดูแลไปสามารถซื้อกันได้ที่ Further Beauty ทุกสาขานะครับหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของลาบูเกตก็ได้ครับและอยากจะบอกเหมือนเดิมนะคะว่าไม่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนการอ่านฉลากก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าเราจะได้เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะสมสำหรับเราที่สุดค่ะเหมือนที่ Fact to Face เลือกที่จะนำข้อมูลดีๆไหมคุณผู้ชมในวันนี้นะคะขายของเก่งมากก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Fact to Face ของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะ